ราชสมเด็จพระสังฆราชคริสต์เขาไม่เหมือนเราเขาแต่งงานกันเขาแต่งที่ไหนในโบสถ์บ้านเราแต่งงานในโบสถ์ไหมไม่แต่งไม่แต่งแต่งที่โรงแรมแต่งที่วัดไม่ได้ไปแต่งที่บ้านใช่ไหมแต่เวลาตอนไหนเราไปวัดแน่ๆเลยตอนไหนไปวัดงานบวชงานบวชเสียชีวิตอ๋อคนข้างหน้าบอกว่าเสียชีวิตยังไม่ทันไรคิดอยากจะตายแล้วเหรอยังไม่ทันแต่งงานเลยจะตายแล้วคนหน้าเนี่ยอ้าวอันนี้ไปศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่เลยเคยเห็นไหมพระศิวะพระนารายณ์เคยเห็นศาลที่ตั้งอยู่ไหมมีสี่หน้าพระพรหมพระพรหมตรงนั้นนะแล้วก็พระพิฆเนศที่มีงวงเป็นออกมาอย่างนี้เป็นช้างเคยเห็นใช่ไหมแล้วก็มีพวงมาลัยดอกไม้มาบูชาถูกไหมเอ่ยอันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนับถือพระนารายณ์นับถือพระศิวะเนี่ยเคยดูละครดูภาพยนตร์ไหมนารายณ์นารายณ์นั่นแหละเวลาตกอกตกใจก็จะเรียกอันนี้แหละคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่ใช่ของพุทธนะของพุทธมีใครมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธรูปถูกไหมคะสวดมนต์แบบนั้นอันนี้เขาก็สวดมนต์เหมือนกันมีเหมือนกันแต่ว่าเทพเจ้าที่เขานับถือเนี่ยคนละอย่างกับเราเขานับถือเทพเจ้าอีกอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นศาลพระพรหมเนี่ยเป็นของเขาเลยแต่พวกเราก็นับถือถูกไหมเราก็ไปกราบไปไหว้เพราะนั้นเราก็นับถือทั้งพุทธแล้วก็ทั้งพราหมณ์นะทั้งพุทธทั้งพราหมณ์อันนี้อาบน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วอันนี้พิธีบวงสรวงเวลาเขาทำพิธีชอบดูละครใช่ไหมบวงสรวงเปิดละครเรื่องใหม่พระเอกนางเอกมายืนพนมมือกันแต่เลยแล้วก็มีพราหมณ์ใส่ชุดขาวมาโปรยอะไรอย่างนี้อย่างนั้นแหละอันนั้นคือพิธีพราหมณ์พิธีพราหมณ์เนี่ยของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะไม่ใช่ของศาสนาพุทธแต่มันจะผสมผสานกันอยู่แต่นักเรียนต้องแยกให้ออกตรงนี้คือเดี๋ยวจะบอกว่าพราหมณ์ฮินดูมาอยู่ในประเทศไทยแล้วอยู่ตรงไหนนักเรียนทำไมไม่เห็นเลยเห็นแต่โบสถ์คริสต์โบสถ์พุทธโบสถ์อิสลามแต่ทำไมของอันนี้ไม่เห็นอันนี้เขามีเทวาลัยนะเทวาลัยเทวสถานข้างในมีเทพเจ้านะอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือศาสนาที่เรามีศาสนาที่เรามีทีนี้วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ย้อนเกี่ยวกับพุทธประวัติพุทธประวัตินี่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยไหนเรียนมาตั้งแต่เกิดแล้วพอออกมาพ่อแม่ก็พาไปไหนแล้วไปวัดทุจ้าไหว้พระสวัสดีถูกไหมฝึกไว้แล้วตั้งนานแล้วตั้งแต่เกิดเลยทีนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับพุทธประวัติวันนี้ถ้านักเรียนตอบได้ดีก็ไม่มีการบ้านถ้าตั้งใจนะถ้าไม่ตั้งใจก็อาจจะมีการบ้านกลับไปบ้างอ้าวให้ดูอย่างย่อๆ2 นาทีครึ่งพร้อมยังอ้าวพร้อมตั้งใจเหมือนดูละครเมื่อคืนนี้เลยดูละครไหมเวลาดูละครตั้งใจไหมตั้งใจดูการ์ตูนตอนเย็นๆตั้งใจดูดวงสุริยาทอแสงให้ความสว่างแก่สรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินชั้นใดมหาบุรุษผู้รุ่งเรืองสว่างสวยด้วยสัจธรรมก็ให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงฉันนั้น80ปีก่อนพุทธกาลพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะขึ้น15ค่ำเดือน6มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นามว่าสิทธัตถะได้ประสูติการณสวนลุมพินีวันพร้อมกับทรงเปล่งอาถภิวาจาเพื่อยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้ว
ระองค์เป็นมหาบุรุษสำคัญของโลกไม่ใช่เพราะความบังเอิญหรือเพราะโชคช่วยแต่หากด้วยความเพียรพยายามของมนุษย์พระองค์ใช้ชีวิตในเพศคารวาสถึง29พรรษาจึงเสด็จออกผนวดเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นโดยสละราชสมบัติพระราชวังข้าทาสบริวารและทรัพย์สินเงินทองมหาศาลไว้เบื้องหลังในที่สุดพระองค์ได้ค้นพบความจริงอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราจากนั้นพระองค์ทรงย่ำพระบาททุกย่างก้าวจาริกไปทั่วทุกแว่นแคว้นเพื่อนำหลักธรรมอันประเสริฐที่ทรงค้นพบออกโปรดเวนยสัตว์ซึ่งก่อให้เกิดคุณูปการมหาศาลต่อชาวโลกพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทั้งหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรีวันเพ็ญเดือน6ปีมะเสงณสาละวโนทยานใกล้เมืองกุสินาราขณะพระชนมายุ80พรรษาอันนี้อย่างย่อที่สุดเลยนึกออกแล้วใช่ไหมนึกออกนะเออเป็นไงพอระลึกได้เนาะที่ครูถามอย่างนี้เป็นเพราะเวลานักเรียนเวลาเราเรียนมาเลยนะถ้าเกิดมันไม่เร้าใจมันก็จะจำไม่ค่อยได้มันก็จะลืมจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของพุทธประวัติก็จะมีเจ้าชายเจ้าหญิงเหมือนที่นักเรียนชอบดูชอบอ่านถูกไหมคะมีไหมมีเจ้าชายเจ้าหญิงไหมมีหรือไม่มีมีใครเป็นเจ้าชายใครใครคะใครตอบได้ใครเป็นเจ้าชายเจ้าชายคือใครเจ้าชายสิทธัตถะถูกไหมคะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นกษัตริย์ถูกไหมเอ่ยเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าชายแต่งงานไหมแต่งงานมีลูกแล้วแต่ก็เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั้นมันเป็นความทุกข์เพราะว่าไปพบเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์มาเยอะแยะเลยก็เลยตัดสินใจที่จะออกบวชนะเพื่อหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์พอออกไปบวชก่อนออกไปบวชนั้นเรียนวิชามาเยอะแยะมากมายทำให้เป็นผู้รู้ในทุกเรื่องนะศิลปะวิทยาการทั้งหลายเรียนมาหมดเลยในราชสำนักเสร็จแล้วก็ออกบวชพอออกบวชแล้วเขาเรียกว่าพื้นความรู้วิชาเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เลยทำให้เข้าใจอะไรได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่รูปภาพที่นักเรียนเห็นพระองค์ท่านเป็นยังไงคะผอมเหลือแต่กระดูกนั้นเป็นเพราะอะไรหาแนวทางทรมานร่างกายนะอันนี้เอ้าให้นักเรียนเขียนตรงนี้เลย มีแบบอย่างให้ดูใจเย็นๆพอครูบอกว่าลงมือเขียนแล้วค่อยเขียนนะ เอาใหม่นิดนึงดูตรงนี้จากที่ความรู้ที่เราเรียนมาแล้วก็ทบทวนไปอย่างคร่าวๆนักเรียนลองเขียนดูในสมุดทดลองสมุดใหม่เปิดหน้าแรกเลยเขียนทางตรงก็ได้ไม่ต้องขวางเล่มพุทธประวัติสิ่งที่ครูให้นักเรียนทำไม่ได้ยากเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้เขียนพุทธประวัติพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าก็ต้องเริ่มตั้งแต่อะไรคะประสูติถูกไหมประสูติก็ไม่ได้ธรรมดามันมีเหตุการณ์ปฏิหาริย์เยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนะ
พราะฉะนั้นนักเรียนต้องบรรยายตรงนั้นมาง่ายๆไม่ได้ให้ทำเยอะลองดูนะพุทธประวัติถ้าทำเป็นแผนผังกระจายออกไปมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ประสูติไปเรื่อยๆนะไปจนถึงปรินิพพานแล้วก็อันนั้นแหละสุดท้ายเลยนะลองดูก่อนนะหัวข้อฟังไม่เข้าใจครูก็งงๆพอกับนักเรียนนั่นแหละประสูติตรงนี้คำว่าประสูติตรงนี้นักเรียนจะเติมอะไรลงไปนักเรียนจะต้องไม่หยุดแผนผังอยู่ตรงนี้แผนผังมันต้องกระจายออกไปถูกไหมคะใหม่ยังไม่เข้าใจอีกนิดหนึ่งอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องคำทำนายเวลาพระองค์ประสูติแล้วก็จะมีเหล่าบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายมาทำนายนึกออกไหมบางพวกก็จะบอกว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเป็นกษัตริย์ก็จะเป็นถึงขั้นจักรพรรดิคือใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวงถ้าจะเป็นนักบวชก็ต้องเป็นพระศาสดาก็เป็นผู้ที่ค้นพบเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะคำทำนายตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนจะต่อเติมประสูติเนี่ยนักเรียนจะเติมตรงไหนได้ล่ะนักเรียนต้องขยายแบบนี้นะตรงประสูติตรงเมื่อกี้กลมๆใช่ไหมคะตรงประสูตินักเรียนต้องเติมอันนี้ลงไปยกตัวอย่างเช่นขึ้น15ค่ำเดือน6สวนลุมพินีวันเติมได้ไหมได้ไหมคะพอกลมๆของนักเรียนเป็นประสูติแล้วนักเรียนก็แตกสาขาออกไปว่าประสูติเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรถูกไหมคะนักเรียนอาจจะไม่เขียนอย่างนี้ก็ได้ประสูติของนักเรียนนักเรียนก็อาจจะบอกว่าใต้ต้นอะไรนะสาระเดินได้7 9อะไรของนักเรียนที่นักเรียนเรียนมาหรือนักเรียนนึกไม่ออกก็เขียนตามครูไปว่าตรงช่องประสูติต่อไปเลยว่าขึ้น15ค่ำ